ลองเป็นตัวของตัวเองดูสิเคยเป็นไหมหรือว่าไม่เคยนานๆทีเป็นค่ะแล้วแต่งั้นนะลองเป็นดูอะลองเป็นดูสักครั้งหนึ่งแล้วจะรู้ว่ามันมีความสุขยังไงเจ๊น้ำขายของนะคะที่ Facebook รัฐนันต้นศึกษาเนาะคือกูตลกไม่ได้หรอกตอนนี้เอาพุ่งตรงอารมณ์กูไม่ไปเอาแค่นี้ก็พอนะอย่าบังคับกูตลกเลยเอาแค่นี้แหละก็คือเราก็ขายของปกตินี่แหละไม่ได้อะไรมันน่าจะเป็นจากคลิปที่แบบว่าโชว์เสื้ออะไรประมาณนี้มั้งเออโชว์เร็วๆอ่ะตั้งใจดูอ้าวตัวนี้มาจำฟิลไม่มีเทคนิคไม่ได้มีแบบอยู่ในหัวก็มาตามอารมณ์เล่นไปตามอารมณ์อย่าไปเก็บทุกอย่างมาคิดเยอะปวดหัวช่างแม่งช่างแม่งมั่งช่างแม่งเจ๊เยี่ยวใส่ที่นอนแล้วมึงไม่ได้เยี่ยวใส่ที่นอนเมื่อวานกูรีวิวมึงไม่แหกตาดูก็ด่ามาก็ด่าตอบเรายังด่าเขาเลยนะภาษาอะไรเขาจะด่าเราไม่ได้ล่ะอินนี่กูจะไม่ลังใครนะกูบอกเลยกูจะไม่ลังใครอยู่ต่อเลยได้ไหมได้โปรดอย่าจากฉันไปขายไม่เห็นเหรอยืนขาย 2-3 ชั่วโมงน่ะถามว่าคนน่ะสนใจจะซื้อไหมแล้วเราก็เพลินติดลมเล่นไงก็สนุกไปอีกสะบัดแล้วมึงก็หมุนไปครับโอ้แม่เจ้า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 เหมือนผ้ากันเปื้อนเลย 3-4 ชั่วโมงก็ได้8ตัวคิดว่ากำไรเยอะไหมล่ะคะสีเหลือง2ตัวสีเหลือง2ตัว290บาทก็มึงก็หนูไม่เคยเต้นไม่เคยแอบเต้นคนเดียวในห้องน้ำเลยสาบานมึงไม่เคยเลยอ่ะจริงๆสาบานไม่เคยอ่ะนั่นไงมันก็ฟิลเดียวกันเหงามากไงเหงาเยอะคืออารมณ์ทั้งเหงาไม่มีเพื่อนคุยก็ลุกมาไลฟ์เอามึงลงไลฟ์สิมึงได้เพื่อนไหมล่ะได้ถูกปะล่ะเออก็แค่นั้นสีแดงกับแดงลายๆแดงเข้มๆส่งมาทำไมไม่มีแฟนค่ะมีแฟนแล้วชีวิตวิบัติขอเธออย่าเข้ามาถ้าเราเหงาคนเดียวเนี่ยไม่ทรมานนะแต่เมื่อไหร่ที่เรามีแฟนแล้วเกิดความเหงาเนี่ยแม่งโคตรทรมานเลยอยากเหงาแบบไหนอะเหงาแบบร้ายๆแต่อยู่ได้สบายๆกับมีแฟนแล้วเหงาแล้วมึงโคตรทรมานเลยนอนร้องไห้ทุกวันคุณจะแบบไหนแม่งโคตรต่างเหงาแบบนี้คือความสุขเว้ยแบบเดียวมีแฟนแล้วมีค่าแค่บาทเดียวกูไม่เอามันเป็นจุดพลิกว่าเราขายของแล้วมันไม่มีคนดูแล้วขายของแล้วเราขายไม่ได้ร้องไห้เลยนะวันนั้นคือร้องไห้หนักมากเพราะเรารู้สึกกดดันตัวเองเราไม่เป็นตัวของตัวเองที่จะไปยืนขายแบบเรียบๆแล้วคราวนี้เราก็เลยรู้สึกว่าทำไมเราไม่เป็นตัวเองอ่ะปาดน้ำตาตัวเองบอกไม่เอาละกูสลัดไอ้ที่มันไม่ใช่ตัวตนกูออกไปละแล้วกูขอเป็นแบบตัวกูแบบร้ายๆที่แบบว่ามีความเพลิดเพลินในเสียงเพลงของกูได้ไหมอะไรเงี้ยก็เปิดเพลงแล้วก็เต้นแล้วก็คุยแล้วเราก็คุยกับลูกค้าวันนั้นก็ดันมีคนเข้ามาเยอะมันเป็นแค่ชั่วโมงเดียวเองนะที่เราเปลี่ยนตัวเราเองที่เรารู้สึกว่าเราจะสู้กูสู้อ่ะกูไม่ยอมปล่อยตัวเองให้มันอยู่ในสภาพแบบนี้เว้ยอย่าทำให้ตัวเองมีรายได้แค่ช่องทางเดียวอันตรายก็ขายรองเท้ามือสองก็ขายเปิดร้านอาหารก็ขายอะไรประมาณนี้ดูดวงก็ว่ากันไปหลายช่องทางวันนึงสมมติว่า1ชั่วโมงของแต่ละวันแต่ละช่วงของเวลาเนี่ยถูกไหมเอาตรงนั้นเนี่ยมาเป็นรายได้เสริมอย่าไปคาดหวังว่ามันจะได้เท่าไหร่ก็คนทำงานแม่ค้าทั่วไปปกติจะเอาเวลาที่ไหนไปสุขสบายถามจริงมันไม่มีหรอกแต่แค่เราอยู่ให้ได้เราเกิดมาตั้งแต่ศูนย์เราก็เลยรู้สึกว่าการ38ปีในการดำเนินชีวิตของเราอะเราผ่านอะไรมาบ้างมันก็คือประสบการณ์ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราต้องแก่งเราต้องโตเราต้องก้าวไปห้ามท้อไม่ได้ท้อแล้วคือจบท้อแล้วภาวะทิ้งตัวภาวะทิ้งตัวเสร็จปุ๊บเราทำไงใครจะดึงเราถ้าเราไม่ดึงตัวเองเพื่อนก็เหนื่อยที่จะขุดถีบซ้ำแม่งเลยขยี้ย่ำให้มึงตายอ่ะมึงนอนอยู่ตรงนั้นกูไม่ช่วยมึงละที่เหลือก็ปล่อยให้มึงนอนเน่าตรงนั้นใช่ป่ะช่วยตัวเองช่วยตัวเองก่อนถ้าไม่ไหวจริงๆเราค่อยร้องขอเอาเขาจะเห็นเองแหละว่าแม่งสุดจริงๆเพื่อนจะยื่นมือมาสะใจแย่